ดร.ศักดิ์สินโรจน์สราญรมย์ประธานสถาบันพว.จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Mindset พลิกวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.โดยดร.วิทยาประวะโคผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20และดร.ศักดิ์สินโรจน์สราญรมย์ประธานสถาบันพว.จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาMindset พลิกวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบที่ได้รับการคัดเลือกมาเนี่ยก็มีพื้นฐานสนใจในเรื่องกระบวนการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะใช้กระบวนการกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบเนี่ยที่เป็นเครื่องมือสำคัญของ Active Learning เนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยคิดทำพัฒนาเนี่ยจนเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเนี่ยให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรแล้วพอทำกิจกรรมไปแล้วก็ทำให้เห็นว่าความแอคชั่นของครูเนี่ยนะสูงมากนะก็คาดหวังว่าจะเกิดผลได้เร็วกว่าในภาคอื่นๆนะฮะในเรื่องนวัตกรรมของผู้เรียนครับตอนนี้จะเริ่มภาคอีสานทางตอนใต้ครับสิบอีสานข้างบนเนี่ยตอนนี้ครบจบแล้วทำงานฮะตอนนี้จะเริ่มอีสานใต้นะฮะอีก10จังหวัดต่อไปก็น่าจะครอบคลุมภายในปีนี้ที่จะครอบคลุมครอบคลุมนะคิดว่าครอบคลุมครอบคลุมเราจะได้เห็นภาพของนวัตกรรมของเด็กไทยว่านวัตกรรมเด็กชาติได้ตั้งแต่อนุบาลยันมอถมัธยมเลยเหรอนะซึ่งเราไม่เคยมีความคิดมาก่อนว่าเราต้องไปเรียนจบไปปโทปเอกถึงจะเป็นนวัตกรได้นะแต่ความจริงไม่ใช่เลยเพราะการเรียนรู้การศึกษาเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเราเข้าใจนะฮะสิ่งที่ผมได้พบอันหนึ่งก็คือตัวกระบวนการมันหายไปจากประเทศเราค่ะเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยผมเรียนนะด้วยซ้ำไปเรื่องนี้ผมก็เคยเรียนเคยพูดแต่ว่าเหมือนแบบเรานึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ตอนนี้เราเห็นภาพชัดหมดแล้วครับก็ผมช่วยประเทศได้เยอะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณครับ